สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อนเพื่อนมาทําไมมาชิมผลไม้แทนแทนแทนผลไม้อะไรเนาะเก็บวันนี้เก็บอะไรนะวันนี้ไปช้อปปิ้งเก็บพรุนป่าข้างทางมาแล้วก็มานั่งชิมมานั่งกินตรงดงแบล็คเบอร์รี่ชิมอะไรชิมอะไรชิมผลไม้อะไรวันนี้แทนแทนย่อแทนแทนเด้กินทุเรียนโอ้ยต้องด้านนี้กินทุเรียนในดงแบล็คเบอร์รี่ฟินไหมฟินไหมเพื่อนๆกินทุเรียนในดงแบล็คเบอร์รี่ห่อหนึ่งเลยแค่นี้แพงนะเนี่ยซื้อมาจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหอเนี่ย400หรือ500 500มั้งคิดว่านะมันหายไปไหนแล้วราคามันนี่มันมีอยู่2มันมีอยู่3หอหรือมันอยู่4หอหรือ5หอไม่แน่ใจเนาะนี่เหลือแค่นี้มันเป็นทุเรียนหมอนทองอบกรอบอร่อยมากเลยอ่ะเพื่อนๆมันหอมมันแบบว่ามันเหมือนทุเรียนสุกแล้วนะแต่เขามาอบกรอบนะมันฟูฟูอร่อยอร่อยไม่เคยกินหรอกแต่ว่าวันนั้นวันที่ยายรอเครื่องบินยายไปซื้อน้ำรอขึ้นเครื่องบินไปซื้อน้ำดื่มก็ไปเห็นก็เลยซื้อมาหอมเหมือนทุเรียนเลยวันนี้จะมีทุเรียนอบกรอบนะคะทุเรียนอบกรอบทุเรียนทอดกรอบเหลือทุ่งสุดท้ายแล้วทุเรียนทอดกรอบจากของคุณสุจินส่งมาให้ยายเนาะทุเรียนทอดกรอบนะคะแล้วก็ทุเรียนกวนจริงๆแล้วยายจะเก็บจริงๆแล้วยายจะเก็บรอทุเรียนสดด้วยล่ะแต่ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนทุเรียนสดนะมันอดใจไม่ไหวเลยต้องเอามาชิมจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันเก็บไว้ได้เนาะเนี่ยอันนี้ก็เก็บไว้ถุงนึงตั้งนานแล้วนะเนี่ยมันหมดแล้วถุงสุดท้ายแล้วก็คือรอคิดว่าได้แล้วหลายอย่างก็อยากได้ทุเรียนสดๆนะจะมาชิมโชว์ FC สักหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไอ้ทุเรียนสดๆมันไม่มีนี่คุณสุชินแกห่อมาให้ยายอย่างดีเลยนะเนี่ยตอนแรกแกบอกว่ากลัวทุเรียนกวนมันเสียหรือว่าอะไรนะเพราะว่าส่งมาประมาณ2อาทิตย์ถึงบ้านยายนะตอนแรกว่าอาทิตย์นึงมันกลายเป็น2อาทิตย์แต่แกห่อมาให้ยังดีไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะยายเคยเห็นได้ยินในเฟซเขาพูดยายยังกลัวๆอยู่เลยเห็นในเฟซเขาคุยกันอยู่เขาบอกว่าเขาสั่งทุเรียนนะเมืองนอกมันมีทุเรียนขายแล้วเขาสั่งกันตามเฟซอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นมันแรงในอะไรเงี้ยเขาก็เลยอะไรก็ไม่รู้นะเคยได้ยินเขาพูดกันนะในเฟซบุ๊กเขาคุยกันนะต้องเสียค่าปรับค่าอะไรไม่รู้มันเหม็นสดนะไม่ใช่อันนี้หรอกนี่กินอะไรก่อนล่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องให้พี่มื่นชิมดูพี่มื่นกินเป็นกินได้หมดทุกอย่างอันนี้ก็ว่าอร่อยอันนี้ก็ว่าอร่อยอันนี้สามถุงคุณจุจีได้มาสามถุงหมดไปแล้วสองถุงนะคะเนี่ยถุงสุดท้ายเอาอะไรก่อนนะเพื่อนเพื่อนกินอะไรก่อนทุเรียนกวนพูดกับพูดเถอะยายเคยกินไหมบอกไม่ถูกไม่แน่ใจนะจะบอกว่าไม่เคยกินก็กลัวเคยกินนะแต่ว่าที่เท่าที่จําได้ยายไม่เคยกินนะทุเรียนกวนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเราอยู่เมืองไทยแต่ก่อนมันก็มีแต่ทุเรียนสดก็กินแต่ทุเรียนธรรมดาเนี่ยเนาะแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่กับแฟนยายก็ไม่เคยได้กินเลยไม่เคยกินนะจําไม่ได้นะเพราะกวนยังไงยายยังไม่รู้เลยนะแต่นี่แหละครั้งแรกเอาเป็นครั้งแรกเนาะเท่าที่ยายจําได้นะเนี่ยครั้งแรกเท่นๆๆแบล็คเบอรี่ผลไม้นอกใครมาใครว่าแพงผลไม้นอกเนี่ยไม่สนใจเขากินทุเรียนดีกว่าเออนี่ทำไมมันถูกจังอ่ะมันใช่ราคามันไหมเขาบอกว่า100บาทเนี่ยทำไมมันถูกจังแต่ว่าอันนั้นอีกอันหนึ่งถุงหนึ่งยายกินอยู่มันก็คนละยี่ห้อกันนะแต่มันมีตราติดด้วยนะเนี่ยทำไมซื้อมาจากไหนทำไมมันถูกจังเนี่ยแต่ก็อร่อยนะยายเห็นมากเขียนว่า100แต่ไม่ช่วยว่าไม่รู้ว่าใช่ราคาหรือเปล่านะยายก็ไม่รู้นะแต่ก็อร่อยนะทุเรียน
ถวบ้านยายหน่อยจริงๆอ่ะคุณเพื่อนยายหน่อยอยู่เมืองนอกจริงนะแบบคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยายไม่เคยนึกไม่เคยนึกว่าอะไรนะอยากกินอันนู้นอันนี้อย่างผัดไทยหอยทอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆยายชินแล้วนึกไม่ออกนึกไม่ถึงแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรนะพอไปบ้านเราแล้วมันไปบ้านยายแล้วมันไม่มีที่ซื้อกินนะก็เลยอยากไปนึกอยากมันเลยเนาะมีอยู่5โล6ปีที่แล้วแบบว่าอาหารเป็นพิษไปอย่างนี้แหละตอนนั้นให้พ่อเอารถมารับมาจากบ้านมารับที่บ้านน้องสาวนะไปถึงก็กินกินกินโอ้ยกลางคืนมาออกทั้งล่างออกทั้งบนเลยอาหารเป็นพิษช่วงหลังๆนี่ช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ทุเรียนกรอบกระรุยกันอยู่เนาะออกมันๆอันนี้จะมาชิมทุเรียนมาต่างเดี๋ยวขอชิมทุเรียนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาชิมลูกพรุนลูกพรุนที่เก็บมาแล้วก็อันนั้นอร่อยนะคุณพ่อปีนี้ปีที่แล้วหรือปีนี้กล้วยเบรกแตกก็อร่อยนะที่ FC ส่งให้ไงอันนั้นก็อร่อยเนาะกินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะอร่อยถ้าไปมาเป็นทุเรียนเนี่ยอันนี้ก็อร่อยมันฟูฟูนั่นล่ะแต่มันหอมอันนี้คิดว่าเป็นทุเรียนที่ว่ามันยังไม่สุกเนาะที่เขามาทอดกรอบนะคิดว่านะมันก็ยังไม่ออกกลิ่นเท่าไรแต่อันนี้มันเป็นทุเรียนที่ว่ามันสุกเปิดมาเหมือนปลาเลยเหมือนทุเรียนปลาน่ะเหมือนทุเรียนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทุเรียนที่ว่ามันเละนะนั่นแหละกลิ่นมาอย่างนั้นเลยนะเปิดถุงมาหายใจเข้าปอดเลยเคยกินไหมเคยกินกันไหมเห็นไหมมันจะฟูฟูมันฟูอ่ะมันฟูมันทุเรียนอบกรอบอันนี้มันหวานของทุเรียนอย่างเดียวนั่นน่ะอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยแต่ว่าแพงของเขามียี่ห้อมากเขาทำอย่างดี1กรัมเอ้ย1ขีด1ขีด450ยายไม่แน่ใจนะ1ขีดคือในสนามบินมันก็จะแพงหน่อยเนาะอร่อยแล้วก็เอาไว้ให้พี่มันกินเนาะที่มันสัก3ชิ้นก็กินอีกชิ้นนึงเฮ้ยหอมทุเรียนอร่อยแก้ขัดได้แก้ขัดได้นะแก้ขัดได้กินมากอ่ะอันนี้นะจะบอกให้นั่งดูหนังสองคนส่งกันไปส่งกันมาทุเรียนกวนทุเรียนนี้กินบ่อยนะไม่บ่อยหรอกแต่ว่าเคยได้กินเนาะอาจจะปีละครั้งทุเรียนทอดกรอบเนาะอันนี้ครั้งแรกอันนี้ก็ครั้งแรกเองแหละคิดว่าเท่าที่จำได้
เสร็จจะไปให้เป็นยังไงเนาะทุเรียนกวนเคยกินกันไหมเนาะเฮ้ยเขาเปิดแล้วต้องเปิดให้มันหมดก่อนต้องเปิดข้างล่างด้วยใช่ไหมเปิดให้หมดเลยเป็นตาแสบแท้เป็นตาแสบแท้เขากินยังไงล่ะแกะมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาจมแกะมาอย่างนี้สงสัยยายไม่เคยกินหรือมั้งมันเหนียวเองหรือว่าเขาใส่อะไรฮะเขาเหนียวทุเรียนกวนเนี่ยมันเหนียวมากนะมันก็คล้ายๆพวกมะม่วงกวนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันจะออกรสทุเรียนเนาะอร่อยอยู่เหนียวเหนียวแต่กินเยอะไม่ได้อันนี้กินเยอะได้อันนี้มันหวานชิดซ้ายเลยพวกเนี้ยพวกเปรี้ยวๆเนี่ยชิดซ้ายเลยเดี๋ยวพวกเปรี้ยวๆเนี่ยทำพริกเกลือมาชิมดีกว่าอร่อย จะกัดเอาบ่กินทีละนิดทีละนิดไม่กินเยอะเดี๋ยวมันหมดเพราะอะไรกลิ่นติดซอกฟันเลยเข้าไปในเล็บเลยอร่อยเดี๋ยวอันนี้ล้างปากก่อนกินรอน้ำลายคนเมืองเนาะ อันนี้กินรอน้ำลายคนเมืองเนาะอันนี้กินรอน้ำลายคนเมืองไทยเด้อรอน้ำลายคนเมืองนอก อยากจะเล่าให้ฟังว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมืองนอกน่ะจะบอกอะไรให้เขาหาซื้อของกินง่ายกว่าเมืองไทยเยอะเลยของกินน่ะถ้าคนเขาอยู่ในเมืองน่ะวันนั้นที่ยายไปซื้อของนะเข้าไปในเมืองโอ้โหของน่ะจะเอาอะไรมีเกือบทุกอย่างเลยหาซื้อง่ายกว่าบ้านที่ยายตาอยู่ชนบทเมืองนอกเมืองไทยอีกเนาะของไทยน่ะมีหมดทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าเราจะมีเงินซื้อไหมเยอะมากไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะจริงๆแต่ว่ายายมันอยู่ไกลเหมือนกันเนาะมันอยู่ไกลก็ไม่ค่อยได้ไปที่เราให้ฟังยายส่วนมากยายก็กินแต่ของที่เอามานั่นแหละไม่ค่อยได้ไปซื้อหรอกไปทีเดียวก็อีกนานกว่าจะได้ไปอีกเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆมาชิมให้ดูหน่อยจะพูดอะไรก็ไม่ยายไม่ค่อยชอบพูดเวลากินอะไรแล้วพูดแล้วมันกินด้วยพูดด้วยมันลืมเนาะเวลาจะคุยอะไรก็มาคุยอย่างเดียวเวลาจะกินอะไรก็มากินอย่างเดียวเวลาจะไลฟ์สดก็มาไลฟ์สดอย่างเดียวเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงThank you.